IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอา GPS ทางเลือก GPS อีกตัวหนึ่งที่พกพาได้สะดวกแล้วก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากเกินไปนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถสแตนบายได้ประมาณ25วันสำหรับโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดใช้งานทั่วไปอัปเดตบ่อยๆก็อยู่ได้ประมาณ5วันตามที่เขาเขียนไว้หน้าร้านนะครับสำหรับตัวนี้ผมตั้งใจเอามาพกใส่กระเป๋าอีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าก็พอดีเห็นมันน่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็น GPS ที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์นี้มี OBD ด้วยผมใช้เป็นตัวแรกเลยที่เล่น GPS มานะครับเป็น GPS จากจีนนะครับใช้แอป DAGPS ที่อยู่บน App Store แล้วก็ Play Store ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นสินค้าจีนนะแต่จริงๆการผลิต GPS ทุกวันนี้ก็มาจากจีนนี่แหละนะครับแต่บางทีก็เป็นบริษัทคนไทยบางทีก็เป็นบริษัทจีนโดยตรงเลยอัปเดตขึ้นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับ GPS ยี่ห้อนี้ผมใช้เป็น OBD มาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะทำ YouTube นะก็ใช้งานได้ดีโดยที่มีตัวหนึ่งแบตบวมก็เปลี่ยนไปซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้ใช้เวอร์ชันที่2ของสัญลักษณ์แบบเนี้ยอยู่กับ OBD รถยนต์นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เป็นสัญลักษณ์เดียวกันบริษัทเดียวกันแล้วก็เอามาพกพาใส่กระเป๋านะครับขนาดของ GPS ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะครับน้ำหนักก็เบากว่ายี่ห้อหลายยี่ห้อที่ขายในประเทศไทยนะครับสำหรับตัวนี้มีลักษณะเป็นเหมือน2ระดับนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นวงจรส่วนด้านล่างเป็นแบตเตอรี่ตรงนี้สามารถติดแม่เหล็กได้เขามีแถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ที่เป็นรอยมีสัญลักษณ์ SOS มีใส่ซิมสัญลักษณ์ GPS ถอดออกมาแบบนี้ได้นะครับสังเกตดูก็จะเห็นรายละเอียดอยู่ตรงนี้ชาร์จด้วยไมโคร USB นะครับมีสัญลักษณ์ที่เป็น GPS มีสัญลักษณ์ของตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไฟชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับใส่ซิมขนาดไมโครซิมคือซิมขนาดกลางนะครับสามารถที่จะกดแก๊กถอดออกมาเลยการใส่ซิมก็ใส่แบบคว่ำลงไปนะครับผมจะลองถอดมาโชว์สักนิดนึงสามารถกดเข้าไปดันแบบนี้ได้เลยครับดันแล้วก็ถอดออกมาได้เลยเนี่ยครับในการใส่ซิมก็สามารถที่จะดึงออกมาแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็เห็นลักษณะแบบนี้ก็คว่ำลงนะครับตอนนี้เขาปิดไปแล้วเวลาที่เราใส่ซิมก็เนี่ยครับคว่ำลงแล้วก็ดันเข้าไปดันให้ดังแก๊กนะครับแล้วเขาจะไม่เด้งออกมารอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นมาเองประมาณนี้สีเขียวคือสัญลักษณ์อินเทอร์เน็ตนะครับสีน้ำเงินคือ GPS ก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะพยายามหาสัญญาณนะครับมีรูสำหรับรีเซ็ตนะครับ IST สามารถจิ้มรีเซ็ตได้หากจำเป็นแล้วก็ตัวนี้เป็น SOS ครับตรงปุ่มกดนะกดเพื่อส่งสัญญาณนะครับแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้กดหรอกนะครับตอนนี้นิ่งแล้วก็ปิดครับแล้วเราก็พกพาใส่กระเป๋าไปได้นะครับส่วนด้านนี้เป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่น TK202B แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นเบอร์ EMI ครับเขาเขียนว่า ID แต่จริงๆคือ EMI ของตัวนี้นะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปล็อกอินหน้าเว็บได้หรือล็อกอินผ่านแอปก็ได้นะครับตัวแอปเราสามารถล็อกอินได้เป็น DAGPS เดี๋ยวผมโชว์อีกทีตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับด้านล่างจะมีอุปกรณ์แถมมาให้ด้วยกล่องมาแบบนี้เลยครับกล่องเล็กๆนะครับมีคู่มือมาให้เป็นคู่มือแบบเดียวกันกับ GPS ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับมี2ตัว2รุ่นเป็นเสียบ OBD นะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีสีด้วยคู่มือค่อนข้างละเอียดนะครับนี่เป็นวิธีการล็อกอินแอปเป็นการสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปนะครับล็อกอินด้วยเบอร์ EMI เซตพาสเวิร์ดได้เลยพาสเวิร์ด default เป็นเท่าไหร่เขาบอกไว้หมดเลยนะครับแล้วก็การส่งคำสั่งผ่าน SMS สามารถเซตเบอร์แอดมินสามารถตั้งค่าในส่วนของการ refresh นะครับแล้วการส่งข้อมูลมาดูด้านในกล่องครับด้านในกล่องที่เขาแถมมาให้ด้วยก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวนี้ก็เป็นไมโคร USBทั่วไปขนาดประมาณ1ฟุตแล้วก็มีที่กดรีเซ็ตสำหรับจิ้มรูรีเซ็ตเมื่อสักครู่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กครับ
แม่เหล็กตัวนี้สามารถที่จะเอาไปแปะรถยนต์อะไรพวกนี้ได้เนื่องจากสังเกตดูรอบข้างเขาไม่มีแสงออกมาเลยนะครับตัวนี้เขาปิดออกมาดำสนิทคุณสามารถเอาตัวนี้ไปแปะติดตามพวกรถผู้ร้ายรถยนต์ติดใต้รถยนต์ติดมอเตอร์ไซค์ท้ายมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ร้ายเนี่ยเขาโดนแปะเขาอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งเป็นประโยชน์กับเราตามในภายหลังนะครับหรือจะแปะในรถยนต์ของเราเองใต้รถมีเหตุจำเป็นเวลาไปเที่ยวก็แปะไว้นะครับแปะไว้โดยที่ไม่มีคนสังเกตด้วยนะจุดที่คนไม่สังเกตนี่แหละดีมากๆเลยนะครับก็สามารถสแตนบายได้อย่างน้อยๆคือเขาไม่กินแบตครับพอไม่กินแบตเนี่ยอายุการใช้งานก็จะหลายวันหน่อยสบายๆนะครับผมลองทดสอบมาแล้วระยะหนึ่งซึ่งปกติแล้วตัวเนี้ยเท่าที่เคยใช้ตามประวัติที่ผมใช้กับ OBD เนี่ยตัวหลอกสามารถดูย้อนหลังได้6เดือนหรือ180วันนะครับค่อนข้างนานเลยนะคุณสามารถค้นหาประวัติย้อนหลังได้ว่าไปไหนแผนที่ยังอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการอัปเดตของตัวเนี้ยจะไม่สู้ OBD OBD อัปเดตปึ๊บๆๆทุกๆ2วินาทีถึง5วินาทีแล้วจะตั้งนะครับตัวเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตดูเหมือนอัปเดตตำแหน่งค่อนข้างช้านิดนึงน่าจะประมาณ30วินาทีนะครับทำให้เวลาที่เราขับรถเร็วเนี่ยมันรู้สึกว่ากระโดดแต่ว่าตำแหน่งยังสามารถที่จะติดตามได้นะครับมาดูแอปภายในกันครับแอปภายในก็เป็นแอปที่ผมเคยใช้อยู่นะครับผมใช้หลายตัวมากเลย GPS นะครับตัวนี้ผมก็ใช้ DiGPS GPS DD Sinotech iGa GPS ผมก็ใช้นะครับทั้งหมดก็4ยี่ห้อตัวนี้อยู่ในแอป DiGPS ยี่ห้อนี้นะครับตอนนี้สังเกตดูตำแหน่งนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็สามารถดูแบบแผนที่ทั่วไปมีทราฟิกด้วยได้ปิดทราฟิกก็ได้เปิดทราฟิกก็ได้แล้วก็ปุ่มนี้สามารถดูเป็น Google Street View ได้นะครับดูวิวทั่วไปว่าวิวไหนบ้างตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างสะดวกดีตอนนี้ผมเลือกให้เป็น Google Map ถ้าเป็น Google Map เนี่ยจะค่อนข้างเคยชินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก Apple Map อะไรพวกเนี้ยเลือกได้นะครับแต่ว่ามันก็จะดูไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะครับมีเวลารีเฟชนะครับตัวนี้รีเฟชได้ให้เขาปรับตำแหน่งตลอดเวลาแล้วก็จะมีโฟกัสตำแหน่งซูมเข้าไปได้ตำแหน่งการค้นหาเพื่อที่จะบอกว่าตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันกับตำแหน่งรถของ GPS เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสามารถรันคำสั่งได้สามารถที่จะดูเส้นทางได้นะครับดูวันนี้ถ้าดูวันนี้อย่างที่เห็นนะครับผมเดินทางไกลๆนะครับเดินทางขับรถค่อนข้างเร็วมันก็จะห่างหน่อยต้องบอกว่าGPS อัปเดตไม่ได้เร็วเหมือนตัวรุ่น OBD นะครับ OBD นี่อัปเดตพึบๆๆๆซึ่งมันจะเห็นแบบชิดๆๆมันจะแม่นเป๊ะเลยแต่ว่าตัวเนี้ยดูเหมือนเขาทำออกมาช้าๆเพื่อที่จะค้นหาสิ่งของพกพาแล้วก็ยังเจอแล้วก็ประหยัดแบตด้วยนี่คือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของเขาที่เขาเอาแบบมานะครับเพื่อไม่ให้มันกินแบตถ้าเกิดมันอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยมันต้องคุยตลอดเวลามันกินแบตนะครับแบตก็เลยอยู่ได้นานขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณ์ก็ดูได้นะครับตัวนี้จะบอกข้อมูลของอุปกรณ์บอกอีมี่บอกรุ่นวันที่เปิดใช้อะไรพวกนี้ครับดูตรงนี้ได้แล้วก็ไม่สามารถดูการเดินทางพวกป้อมปราการพวกอะไรพวกนี้ครับก็ลองดูนะครับเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนที่เป็นการแจ้งเตือนจะเตือนแบบไหนผู้ให้บริการแล้วก็อื่นๆผมก็ไม่ค่อยได้ตั้งค่าอะไรพวกนี้เป็นค่า default หมดเลยนะครับตัวนี้รหัสผ่านแหล่งที่มาแผนที่ตรงนี้แหละครับเราจะเลือกแผนที่อะไรให้โชว์นะครับก็เลือกได้เราสามารถเอา username กับ password ล็อกอินได้ทั้งมือถือแล้วก็หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์หน้าเว็บเอาไว้ให้เผื่อใครที่ซื้อรุ่นนี้ก็กดไปที่หน้าเว็บของเขาได้เลยเอาอีมี่เนี่ยนะครับไปล็อกอินนะครับปกติ password ก็เป็น1ถึง6นะครับสามารถที่จะใช้ default ได้เลยตัวนี้ค่อยเปลี่ยนพาสเวิร์ดทีหลังนะครับเขามีในคู่มืออยู่แล้วคู่มือบอกละเอียดมากๆในการเริ่มใช้งานนะครับคู่มือตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสวยด้วยเป็นสีด้วยนะครับผมเอา GPS มารีวิวชมเผื่อจะเป็นทางเลือกเพราะว่าราคาตัวเนี้ยมันราคาอยู่ประมาณ700ถึง800บาทนะครับได้ GPS แบบพกพาขนาดนี้ถือว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าสินค้าไทยแต่ก็เป็นทางเลือกนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไดเรกไปยังเซิร์ฟเวอร์จีนถามว่าปลอดภัยไหมผมก็เชื่อว่าไม่มีใครมาปล้นคุณหรอกนะครับแต่ก็เอาไว้เพื่อความสบายใจกรณีที่ใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนกระเป๋าอยู่ตำแหน่งไหนกระเป๋าถูกขโมยหรือเปล่าหรือจะไปใส่รถยนต์อยู่ตำแหน่งไหนที่ซ่อนเอาไว้ก็เป็นทางเลือกก็โอเคดีผมเสียบซิมเข้าไปแล้วสามารถใช้งานได้เลยต้องเป็นซิมที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซิมที่เสียบเข้ามือถือแล้วมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตถูกๆก็ได้ผมชอบใช้ซิมของแต่ละค่ายนี่แหละ
ซึ่งแพ็กเกจที่มาเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ต 64K 256K อะไรพวกเนี้ยหรือ 384K ซึ่งแบบอันลิมิตนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเติมเงินเยอะเติมเงิน10บาท20บาทก็ปล่อยให้เขาวิ่งต่ำๆไปหรือโดยปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่เป็น GPS เนี่ยเขากินไม่เยอะครับกินวันนึงก็เมกนึงอย่างเงี้ยครับคือว่าส่งตำแหน่งเฉยๆเป็นข้อความก็เผื่อๆไว้คุณก็ใช้อินเทอร์เน็ตแบบอันลิมิตดีกว่าซึ่งเป็นการจำกัดความเร็วเอานะครับความเร็วพื้นฐานเนี่ยแหละ 64K ส่งข้อมูลได้ครับซื้อซิมเติมเงินถูกๆก็พอผมก็ใช้วิธีนี้ผมมี GPS หลายตัวตามที่รีวิวไปนะครับก็มี GPS เพิ่มมา1ตัวนี้เป็นแอปที่คุ้นเคยใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแอป DAGPS ก็หน้าตานี้รายละเอียดเขาเยอะสวยดีแล้วก็ตำแหน่งอัปเดตสัญญาณเนี่ยอัปเดตทุกๆนาทีเลยสัญญาณเหมือนออนไลน์ตลอดเวลาแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยตามที่เราขยับนะครับก็ถือว่ารวดเร็วดีผมไม่ซีเรียสว่าจะเป็นสินค้าจีนหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ใช้สินค้าจีนมาตั้งแต่ GPS ตัวแรกสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนหรืออยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยผมจะทดสอบและตอบให้ตัวนี้ก็เป็น GPS ทางเลือกนะครับสำหรับคนที่งบไม่เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่มีค่ารายปีด้วยซื้อครั้งเดียวใช้ได้เลยเหมือนผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆกับการใช้งาน OBD GPS ที่เสียบกับรถอยู่ปัจจุบันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้เอา GPS ทางเลือกมาให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ